จับตานักแสดงดาวรุ่งอิมมี่อินยาดาอยู่รอดขึ้นแท่นนางเอกละครสั้นพอเพียงออกอากาศทางช่อง9งานนี้ปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอิมมี่อินยาดาอยู่รอดนักแสดงดาวรุ่งมากความสามารถที่ล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกละครสั้นพอเพียงที่พึ่งบวงสรวงไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดย Rainbow Entertainment Thailand น้องอิมมี่อินยาดาอยู่รอดรับบทตอนพอเพียงรับบทเป็นดาวสาวเฉิมเด็กเนิร์ดประจำโรงเรียนที่โดนแก๊งเพื่อนๆตัวแสบแกล้งให้มารับหน้าที่พรีเซนต์โครงการพอเพียงให้กับคุณภาคนักธุรกิจหนุ่มไฮโซสุดหล่อที่จะมาสนับสนุนโรงเรียนด้วยเงินก้อนโตค่ะสวัสดีค่ะอิมมี่อินยาดาค่ะปีนี้อายุ15ปีค่ะมาจากจันทบุรีค่ะค่ะก็เรื่องพอเพียงนะคะวันนี้เป็นถ่ายวันเดียวจบเลยค่ะเพิ่งถ่ายไปได้ฉากเดียวก็รอติดตามชมนะคะเดี๋ยวตั้งใจถ่ายให้เต็มที่เลยค่ะค่ะเป็นดาวนะคะก็จะเป็นคนเฉิมเฉิมเนิร์ดๆหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นคนเก่งค่ะดาวเป็นคนเก่งแล้วก็เหมือนเป็นคู่กัดกับพระเอกค่ะดาวเป็นนางเอกด้วยค่ะแล้วเป็นไงเราสนุกไหมสนุกค่ะถ่ายได้ตอนเดียวก็สนุกแล้วค่ะต่างค่ะอันนี้จะเป็นเฉิมเฉิมขี้วีนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนู้นมันจะเป็นแบบว่าฟิลเพื่อนอาจจะแบบพูดแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับก็ดีอยู่ค่ะตอนนี้15ล้านแล้วนะคะก็ใครยังไม่ดูฝากติดตามด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนรุ่นน้องรุ่นพี่ที่โรงเรียนมากกว่าค่ะมีค่ะมีถ่ายแบบมีอะไรพวกนี้ค่ะเพิ่มขึ้นค่ะเพลงตัวตายตัวแทนนะคะก็เป็นประกอบภาพยนตร์เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะจริงๆเยอะมากเลยค่ะแบบร่วมได้กับทุกคนในวงการเลยเพราะว่าหนูก็ยังเป็นน้องใหม่นะคะก็เลยอยากฝากตัวด้วยค่ะได้กับทุกคนเลยค่ะจัดสรรได้ค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องเรียนพิเศษอยู่แล้วถ้าเราแบบตั้งใจเรียนในห้องเลยก็แบบเอาเวลามาตรงนี้ก็ได้ค่ะมีค่ะมีก็หลังเลิกเรียนก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะพี่เล้งน่ารักจริงๆดีเลยแต่ว่าแบบว่าตอนซ้อมบทกันก็เขาจะชอบแอบเล่นนิดๆเวลาแบบว่าไม่มีอะไรเขาชอบนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดีมากค่ะสามารถติดตามหนูได้ในแฟนเพจอิมมี่ยาดานะคะแล้วก็ IG อิมมี่ยาดาค่ะค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมคะซีรีส์พอเพียงค่ะช่อง9ค่ะ